อดไปก็ชอบมังกรมันคือสัตว์ร้ายในตำนานยุโรปโดยเฉพาะกับดินแดนสหราชอาณาจักรพวกเขาล้วนมีเรื่องเล่าของพวกมันเหล่ามังกรผู้ชั่วร้ายจากแดนไกลและถ้าจะบอกว่าแบร์วูฟกับเซนจอร์ดคือนักล่าฆ่ามังกรผู้เกรียงไกรแห่งบริเตนพวกเขาก็คงไม่สามารถเดินทางไปทั่วทุกทิศเพื่อพิชิตมังกรทุกสายพันธุ์ที่กระจัดกระจายไปทั่วดินแดนได้แน่ๆซึ่งบริเตนหรือสหราชอาณาจักรหมายถึงดินแดนเครือจักรภพที่ครอบคลุมไปไกลตั้งแต่อังกฤษเวลส์สกอตแลนด์พวกเขาเรียกมังกรด้วยชื่อที่แตกต่างกันตั้งแต่ดราก้อนไวเวิร์นเวิร์มไปจนถึงนักเกิร์ดที่ต่างก็มีเรื่องราวตำนานเป็นเอกลักษณ์ไปจนถึงมีแต่การพูดถึงแต่กลับไม่มีตำนานอะไรให้ต้องบอกเล่ามิติที่6สุขสยองขวัญกับเรื่องราวเบาๆในวันสุขสะดวกสัปดาห์นี้เราจะรวบรวมตำนานสัก10เรื่องตั้งแต่ตำนานที่มีเบื้องหลังอันยิ่งใหญ่ไปจนถึงตำนานที่ไม่มีอะไรนอกจากเรื่องเล่าทั้งหมดคือตำนานแห่งมังกรของเหล่าเครือจักรภพบริเตนที่รอบนี้มันมีอะไรมากกว่าความเป็นนิทานตำนานมังกรแดงและมังกรขาวภาพนิมิตของพวกเขามังกรมันคืออัตลักษณ์สำคัญของประเทศเวลส์หนึ่งในประเทศที่เป็นส่วนประกอบของเครือจักรภพหลักฐานมังกรแดงบนธงมันถูกประดับอยู่ในนั้นความภาคภูมิใจในชนชาติของชาวเวลส์มังกรตัวนี้จริงๆมันต้องคู่กับมังกรขาวอีกตัวตามที่ปรากฏอยู่ในเดอะมาบิโนเจียนหนังสือวรรณกรรมรอยแก้วที่เก่าแก่ที่สุดของอังกฤษเป็นการรวมเรื่องราวตำนานที่เล่าขานกันอยู่ในแถบเวลส์ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่12ถึง13ยกตัวอย่างจากหลายเรื่องตำนานกษัตริย์อาเธอร์และตำนานลัดกับลีเฟลิสที่เรื่องหลังมีการบรรยายถึงสงครามระหว่างมังกรแดงและมังกรขาวผู้รุกรานหนึ่งในเรื่องเล่าพูดถึงเจ้ามังกรขาวต่างถิ่นผู้น่ากลัวเสียงของมันช่างสุดแสนจะไฮเปอร์เหล่าหญิงมีคันถึงกับแท้งเพราะเสียงนั้นการปรากฏตัวของมันแต่ละครั้งสร้างความเสียหายแก่เหล่าพืชพันธุ์และสัตว์เลี้ยงเป็นที่ชัดเจนว่ามันมาเพื่อทำลายอาณาจักรของกษัตริย์ผู้นั้นลัดเขาคือกษัตริย์แห่งบริเตนและเขาก็ไม่ยอมจำนนต่อเจ้ามังกรด้วยคิดได้ดังนั้นเขาจึงรีบเดินทางไปหาลิเฟลิสอนุชาที่ตอนนั้นอยู่ในฝรั่งเศสลิเฟลิสบอกกับพระเชษฐาจงขุดหลุมขึ้นมาหนึ่งหลุมบรรจุมัทุรสหรือน้ำผึ้งที่บ่มจนกลายเป็นเหล้าหมักจากนั้นก็จงเอาผืนผ้ามาคลุมปิดเอาไว้กษัตริย์ลัดรีบกลับบ้านมาทำตามโดยไวแล้วเจ้ามังกรขาวมันก็บินเข้ามายังกับดักตามแผนมันเริ่มดื่มของเหลวอันหอมหวานทานง่ายจากนั้นมันก็เริ่มส่ายหัวโยกไปมาเพราะความเมาในที่สุดมันก็หลับกษัตริย์ผู้กล้าจึงรีบจับมันไปขังเอาไว้ภายในที่แห่งใดแห่งหนึ่งที่อยู่ในป่าแถวเนินเขาดินัสเอมริสก็อย่าเพิ่งสงสัยทำไมเขาถึงไม่ฆ่าเจ้ามังกรขาวไปให้มันจบๆมีการตีความจากวรรณกรรมเรื่องนี้เขาบอกว่ามังกรแดงหมายถึงชนชาวพื้นเมืองเซลติกที่อพยพมายังบริเตนส่วนเจ้ามังกรขาวมันหมายถึงกองทัพของชาวเยอรมันนีแองโกลแซกซอนที่เข้ามารุกรานอังกฤษเมื่อช่วงคริสต์ศตวรรษที่5หนึ่งแนวคิดที่เกี่ยวข้องมังกรขาวคือสัญลักษณ์ของขุนศึกฝั่งแซกซอนชื่อเฟอริเจนในขณะที่มังกรแดงคือธงประจำกองทัพของกษัตริย์อาเธอร์ในตำนานส่วนลัดกับลีเฟลิสคือการแสดงถึงความเกี่ยวข้องกันระหว่างชาวเซลติกบริเตนกับชาวกอกที่ปัจจุบันอยู่ในประเทศฝรั่งเศสมันอาจจะหมายความได้เช่นกันว่าเรื่องเล่าเหล่านี้ถูกเล่ากันมาตั้งแต่สมัยโบราณมากๆที่อาจจะเก่ากว่ายุคคริสต์ศตวรรษที่5เสียด้วยตำนานมังกรแห่งหุบเขาลอชี The Dragon of Lochie Hill มังกรแห่งหุบเขาลอชีเป็นเรื่องเล่าโศกนาฏกรรมแห่งยอร์กเชียร์ที่ได้นักกวีชื่อริเวเรนโทมัสพาร์กินสันนำกลับมาเล่าใหม่ในหนังสือของเขา Yorkshire Legend and Tradition ที่วางจำหน่ายครั้งแรกเมื่อปี1888อ้างอิงจากหนังสือของพาร์กินสัน
ื่องเล่ากล่าวถึงมังกรยักษ์ตัวหนึ่งมันสร้างความประหวั่นพรั่นพรึงไปทั่วแถบบริเวณป่าที่นั่นลอชี่ฮิลล์อยู่ในตำบลสโตนเกรฟมันอาละวาดเหล่าชาวหมู่บ้านจนในที่สุดก็ได้อัศวินผู้กล้าหาญนามว่าปีเตอร์ลอชีตัดสินใจที่จะปราบเจ้าอสูรตัวนี้เพื่อประชาชีจะได้กลับมาร่มเย็นเป็นสุขเขาคิดไปก็สวมชุดกรอบไปซึ่งชุดกรอบนี้มันไม่ใช่ชุดกรอบธรรมดาเขาติดใบมีดโกนจำนวนมากมายแล้วก็พาสุนัขคู่กายออกเดินทางเข้าป่าเพื่อล่ามังกรเจ้ามังกรยักษ์เห็นอสูรนั่นมันอาหารของข้านี่นาคิดได้ดังนั้นมันจึงปรากฏกายขึ้นมาต่อหน้าผู้กล้าการต่อสู้กับมือคำมันดูยังไงก็ไม่น่าจะยืดเยื้อเจ้ามังกรใช้ร่างของมันโอพันอัศวินลอชีซึ่งเขาก็คิดว่ามันต้องเป็นแบบนี้ถึงได้สวมชุดกรอบติดใบมีดโกนมาต่อสู้ใบมีดมากมายได้บาดเข้าสู่ร่างกายของเจ้ามังกรยิ่งบีบก็ยิ่งเลือดทะลักเกิดบาดแผลชะกันหนักขึ้นเรื่อยๆแต่เจ้ามังกรก็ไม่ได้ตกใจอะไรเพราะแผลมันก็หายไวสมกับเป็นมังกรวิเศษอัศวินลอชี่ถึงกับพังงะนี่มันไม่ได้อยู่ในแผนของเขาแต่เขาจะยอมแพ้มันตอนนี้ไม่ได้ว่าแล้วก็คว้าดาบคู่ใจออกมาใช้มันเฉือนผิวหนังเจ้ามังกรจนหลุดเป็นชิ้นเจ้ามังกรตอนนี้มันตกอยู่ในสภาพคล้ายซอมบี้เพราะถึงร่างของมันจะขาดหลุดจากกันแต่มันก็ยังไม่สิ้นฤทธิ์อยู่ดีอัศวินลอชี่เห็นแบบนั้นก็จึงรีบเรียกสุนัขคู่ใจให้เข้ามาช่วยสุนัขคู่ใจของเขาเหมือนกับจะรู้ทั้งคนทั้งสุนัขต่างช่วยกันอย่างเร่งรีบทั้งสองต้องช่วยกันโกยชิ้นเนื้อทุกชิ้นของเจ้ามังกรเอาไว้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเขาต้องรีบไปยังโบสถ์นักบุญนันนิงตั้นทันทีที่นั่นท่ามกลางสายตาชาวบ้านอัศวินกับเจ้าสุนัขคู่ใจต่างช่วยกันสับเนื้อมังกรจนเละเป็นบาดช่อมันจะต้องไม่ฟื้นคืนชีพกลับมาแล้วเขาก็ดีใจที่ภารกิจเสร็จสิ้นโดยไม่ทันรู้เลยว่าใบหน้าของเขานั้นเต็มไปด้วยเลือดพิษมังกรเจ้าสุนัขของเขาก็ดีใจเขามาเลียใบหน้าของอัศวินเพื่อแสดงความยินดีทันใดนั้นเจ้าสุนัขก็สิ้นใจเพราะพิษมังกรในขณะที่อัศวินผู้กล้าก็ถูกพิษมังกรที่เคลือบตัวเล่นงานเช่นกันในไม่ช้าเขาก็สิ้นใจตามเจ้าสุนัขไปอีกคนเหล่าชาวบ้านที่อยู่รายรอบต่างรู้สึกเศร้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูรู้คุณพวกเขาจึงนำร่างอัศวินกับสุนัขไปฝังทั้งสองถูกฝังไว้ร่วมกันภายในสุสานของโบสถ์นักบุญนันนิงตันและที่ป้ายหลุมศพนั้นได้จารึกเรื่องราวโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นเอาไว้และตำนานเรื่องนี้จึงถูกนำกลับมาเล่าใหม่ในหนังสือบทกวีของพาคินสันนั่นเองตำนานมังกรเวิร์มซอกเบิร์นเจ้าซอกเบิร์นมันไม่ใช่มังกรครับมันเป็นเวิร์มหรือหนอนยักษ์ไวเวิร์นที่มีปีกและขาสองข้างซึ่งถ้าจะบอกว่ามันเป็นมังกรมันก็น่าจะเป็นหญ้าทางๆเพราะมันแค่คล้ายและมีขนาดเล็กกว่ามังกรปกติมันเป็นสัตว์ตำนานของยุโรปตอนเหนือมีหัวคล้ายมังกรร่างกายเป็นงูปีกเหมือนค้างคาวส่วนหางเหมือนงูหางกระดิ่งบางก็มีหางเป็นรูปลูกศรบางตัวมีหางเป็นหัวอีกหัวซึ่งกับเจ้าซอกเบิร์นก็ถือเป็นไวเวิร์นที่คล้ายมังกรที่มีความชั่วร้ายไม่ต่างจากไวเวิร์นตัวอื่นๆแต่เพื่อป้องกันไม่ให้งงเอาเป็นว่าถ้าผู้บรรยายจะเรียกมันว่ามังกรหรือเจ้าหนอนไวเวิร์นก็ถือว่าหมายถึงหนอนมังกรสายพันธุ์นี้ก็แล้วกันนะครับหลังจากเหตุการณ์นอร์แมนคอนเควสต์หรือการพิชิตอังกฤษของชาวนอร์แมนจบลงไปได้ไม่นานหนอนหน้ามังกรอย่างซอกเบิร์นก็ได้เริ่มออกอาละวาดไปทั่วท้องที่บริเวณนั้นคือแถบแม่น้ำทีที่อยู่ภายในเคาน์ตี้ชื่อเดอร์แรมเจ้าหนอนซอกเบิร์นใช้ความสามารถในการบินร่วมกับลมหายใจพิษของมันเพื่อการทำลายล้างทุกอย่างไปทั่วคาบสมุทรซอกเบิร์นเจ้ามังกรมันต้องถูกปราบมันคือสิ่งที่เซอร์จอห์นคอนเยอร์ตระหนักเขารีบเดินทางไปโบสถ์ขอพรจากพระเจ้าก่อนจะออกต่อสู้ท่านเซอร์รู้ดีว่ามันไม่ง่ายเขาจึงเสนอจะมอบชีวิตของลูกชายเพื่อการแลกเปลี่ยนกับชัยชนะในครั้งนี้โดยในตำราโบแมนูสคริปต์บอกว่านอกจากเขาจะปราบเจ้าไวเวิร์นตัวนี้ได้เขายังได้กลายเป็นวีรบุรุษรางวัลที่เขาได้รับคือที่ดินใหญ่โตระดับประเทศย่อยๆนักประวัติศาสตร์บางท่าน
ได้ตีความในตำนานเรื่องนี้เจ้าหนอนซอกเบิร์นมันน่าจะหมายถึงกองโจรปล้นสะดมชาวเดนมาร์กส่วนทันเซอร์คอนเยอร์น่าจะหมายถึงอัศวินชาวนอร์แมนสักคนที่ทำงานให้กับฝ่ายอังโกลฝรั่งเศสผู้ปกครองดินแดนทางเหนือของพื้นที่ดังกล่าวแต่ไม่ว่าความจริงจะคืออะไรปัจจุบันอาวุธที่ท่านเซอร์คอนเยอร์ใช้ปราบเจ้าหนอนซอกเบิร์นตัวนั้นมันยังคงถูกตั้งแสดงที่โบสถ์เดอแรมโดยใช้ชื่อเรียกว่าดาบสั้นคอนเยอร์มังกรเวิร์มเมสตาสตัวสายพันธุ์เวิร์มตัวนี้มันถูกระบุไว้อยู่ทางเหนือสุดของสกอตแลนด์ที่นั่นคือหมู่เกาะออกนีที่มีประวัติศาสตร์โบราณไปไกลถึงยุคหินจนมาถึงยุคคริสต์ศตวรรษที่9ออกนี้ก็กลายเป็นของพวกไวกิ้งที่บุกเบิกมาจากทางประเทศนอร์เวย์ต่อมาชาวสแกนดิเนเวียที่เข้ามาช่วยชาวนอร์เวย์ก็เข้ามาครอบครองตัวเกาะก่อนที่สุดท้ายจะตกเป็นของกษัตริย์ชาวเดนมาร์กนอร์เวย์ฟังแล้วก็อย่าเพิ่งงงคือเราหมายถึงมันถูกครอบครองเปลี่ยนมือผ่านชนชั้นต่างๆของนอร์เวย์ตั้งแต่กองทัพย่อยๆไปจนถึงกษัตริย์เดนมาร์กนอร์เวย์ที่เข้ามาเทคโอเวอร์กินรวบหมู่เกาะออกนี่จึงมีอารยธรรมของเยอรมันกับเซลติกปนกันนั่นก็เลยเป็นที่มาของตำนานพื้นบ้านไม่เหมือนใครและในส่วนของตำนานเจ้าเมสเตอร์สตัวก็คือตำนานมังกรสายเวิร์มที่ปรากฏอยู่ในตำนานของชาวเกาะออกนี่จากตำนานเจ้าเวิร์มเมสเตอร์สตัวมันก็คืออสรพิษตัวใหญ่จากท้องทะเลมันมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับหนอนที่สามารถมุดเข้าไปใต้พื้นโลกได้เมื่อมันเคลื่อนไหวโลกจะสั่นไหวจนเกิดภัยพิบัติมีลมหายใจพิษตามแบบฉบับมังกรชอบไล่ทำลายโจมตีเรือของพวกมนุษย์มันจะทำแบบนั้นจนกว่าเรือจะแหลกเป็นผุยพงเหล่าอัศวินผู้กล้าต่างๆต่างกลายเป็นผู้ไม่กล้าเผชิญหน้ากับมันในวันหนึ่งมีพ่อมดทรงอำนาจให้สัญญาต่อกษัตริย์เขาบอกว่าเจ้าอสรพิษยักษ์นั้นจะต้องย่อยยับเพราะฝีมือของเขาได้แน่ๆเพียงแต่กษัตริย์จะต้องยกธิดาแสนสวยให้กับเขาแต่กษัตริย์ไม่อยากจะทำแบบนั้นเขาจึงได้ออกประกาศไปว่าผู้กล้าคนไหนก็ตามที่สามารถจัดการเจ้าอสรพิษได้เอาไปเลยอาณาจักรของข้าใครจะไปคิดในบรรดาผู้กล้าที่ไม่มีใครกล้าออกตัวกลับมีเด็กชายคนหนึ่งเขาคืออัสซิพอร์เตอร์เขาไม่มีความว่องไวทักษะทั้งหลายล้วนเป็นแบบโซโลโมทีฟเด็กชายอาสาจะปราบเจ้าเมสเตอร์สตัวร์โดยการใช้เรือขนาดไม่เท่าไหร่เขาล่อให้เจ้าหนอนมุดดินออกมาทำท่าทำทางยั่วให้มันโมโหที่สุดผลที่ได้เจ้ามังกรถึงกับกลืนเรือเข้าไปทั้งลำอัสซิพาโตที่อยู่บนเรือลำนั้นก็เริ่มจุดไฟให้ติดกับกิ่งไม้เล็กๆเขาใช้กิ่งไม้ชิ้นนั้นเผาไปที่ตับของเจ้ามังกรตรงๆและทันใดนั้นร่างของมันก็ระเบิดออกเป็นชิ้นๆเจ้าเมสเตอร์สตัวเสียชีวิตอย่างอนาถโลกปลอดภัยจากสัตว์ประหลาดอีกครั้งและตำนานก็ระบุว่าหลังจากการระเบิดครั้งใหญ่ซี่ฟันของมังกรก็กระเด็นออกไปก่อให้เกิดหมู่เกาะแห่งใหม่ขึ้นมาทางตอนเหนือใช่แล้วที่นั่นคือหมู่เกาะออกนี่นั่นเองเอาจริงๆนะครับตำนานเกาะของเขาเท่สุดๆเลยว่ามาตำนานมังกรหุบเขาบิกนอร์ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักสักเท่าไหร่ตำนานมังกรแห่งหุบเขาบิกนอร์ชื่อของมันมีให้เห็นปราบปรายตามหน้าประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกแต่ปราบปรายของมันนั้นก็มีอะไรน่าสนใจไม่แพ้ตำนานมังกรแห่งอื่นในยุคคริสต์ศตวรรษที่19นิตยสารเจนเทิลแมนบันทึกไว้ว่าเหล่าผู้บุกเบิกแห่งหุบเขาบิกนอร์ดินแดนจุดเล็กๆในซัสเซ็กซ์เคาน์ตีตามเส้นทางของถนนโรมันพวกเขามีความเชื่อเกี่ยวกับมังกรเซลติกโบราณที่เคยใช้ชีวิตอยู่บนยอดเขาลูกดังกล่าวตำนานพื้นบ้านบางเรื่องพูดถึงบริเวณโดยรอบของหุบเขามันคือส่วนหนึ่งของผิวหนังมังกรบางเรื่องระบุว่าเจ้ามังกรมันอาศัยอยู่แถวซากคฤหาสน์ชาวโรมันกับตำนานเรื่องหลังมีการตีความประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมังกรหุบเขาบิกเนอร์อาจหมายถึงผลพวงจากการปกครองของโรมันที่ยุคนั้นได้เข้ามายังดินแดนบริเตนอาจเป็นที่มาของศาสนาโรมันที่เริ่มเข้ามาเผยแผ่บริเวณตะวันออกเฉียงใต้ของอังกฤษมังกรอาจหมายถึงชาวเซลติก
ที่เข้ามาปฏิวัติเหล่าลัทธิปีศาจนอกรีดถึงแม้ว่าตำนานมังกรหุบเขาบิกเนอร์จะไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างแต่ดินแดนซัสเซ็กซ์กับตำนานมังกรเรียกได้ว่าเป็นของอยู่คู่กันมานานแสนนานแล้วตำนานมังกรน้ำแห่งไลมินสเตอร์ไลมินสเตอร์อยู่ในซัสเซ็กซ์เคาน์ตี้แต่ละครั้งหนึ่งมันเคยเป็นบ้านของเจ้านักเกอร์ตัวนั้นซึ่งคำว่านักเกอร์มันเป็นคำศัพท์โบราณของชาวอังกฤษหมายถึงมังกรน้ำอ้างว่าสามารถพบมันได้บ่อยภายในรูที่อยู่ภายในบ่อน้ำทั่วไปในเอสเซ็กซ์และกับนักเกอร์แห่งไลมินสเตอร์มันจะซ่อนตัวอยู่ในรูของมันที่อยู่ใกล้กับวิหารไลมินสเตอร์เจ้ามังกรน้ำตัวนี้เริ่มประกาศศักดาความน่ากลัวโดยการเข้ามาลักสัตว์เลี้ยงในปศุสัตว์ตามด้วยการลักพาสารพัดสาวน้อยไปจากหมู่บ้านมากมายหลายคนจนในที่สุดก็ไม่เหลือหญิงสาวสักคนไม่สิเหลืออยู่คนหนึ่งเธอคือธิดาของราชาที่ทางเลือกชีวิตของเธอมีไม่ค่อยมากเพราะกษัตริย์ได้ประกาศออกไปว่าใครก็ตามที่สามารถปราบเจ้ามังกรน้ำนั่นได้เอาไปเลยธิดาแสนสวยของข้าพล็อตเรื่องสุดง่ายสไตล์แฟนตาซีมังกรกลับมีเรื่องราวตอนต่อแยกไปได้ถึง3เวอร์ชันตำนานแรกอัศวินพเนจรเดินทางผ่านมาเขาฆ่ามังกรตายแล้วก็ได้เจ้าหญิงไปทำภรรยาอีกเวอร์ชันก็บอกว่ามีชายชาวบ้านคนหนึ่งเขาชื่อจิมพุดท็อกเขาฆ่าเจ้ามังกรโดยการใช้พุดดิ้งผสมยาพิษเวอร์ชันที่3บอกว่าชายหนุ่มชื่อจิมพ็อกใช้พุดดิ้งอาบยาพิษล่อเจ้ามังกรเช่นกันพอมังกรตายเขากลับบ้านมาได้ก็จริงแต่ดันลืมล้างมือที่ติดพิษฆ่ามังกรจากขนมแล้วจิมพ็อกก็ตายแบบไม่ได้ใครมาเป็นเจ้าสาวไม่ว่าจะเวอร์ชันไหนๆมันก็มีไฮไลท์สำคัญคือเจ้านักเกอร์แห่งไลมินสเตอร์ตำนานมังกรพื้นบ้านแห่งซัสเซ็กซ์โบสถ์เซนต์แมกดาเลนในหมู่บ้านดังกล่าวก็ยังคงเป็นที่รู้จักในฐานะเป็นบ้านของนักล่าชื่อสแลบโดยมีสุสานแห่งหนึ่งที่สมมุติว่าเป็นโกรธเก็บกระดูกของชายผู้กล้าหาญคนนั้นนักล่ามังกรน้ำนักเกอร์แห่งหมู่บ้านไลมินสเตอร์ตำนานมังกรเวิร์มเลดลี่แห่งสปินเดิลสตันฮิลด์เดอะเลดลี่เวิร์มแห่งสปินเดิลสตันฮิลด์ได้กลายเป็นบทกวีแห่งโนทัมเบียนที่ไหลผ่านการเวลามาเป็นเพลงพื้นบ้านของชนชาวภาคเหนือของประเทศอังกฤษเรื่องราวเริ่มต้นกษัตริย์แห่งโนทัมเบียผู้อาศัยอยู่ในปราสาทบัมเบิร์กกับชายาและลูกๆของเขาจนเมื่อราชินีองค์แรกตายจากไปกษัตริย์ก็ได้เจ้าสาวคนใหม่เป็นใหญ่แม่มดผู้โฉดชัวลูกชายของท่านช่างเข้มแข็งชื่อของเขาชิลเวนผู้ตัดสินใจออกผจญภัยเดินทางสู่ท้องทะเลกว้างใหญ่ไปดื้อก็เลยทำให้ในปราสาทไม่เหลือใครที่จะเข้มแข็งพอที่จะสามารถหยุดยั้งแผนร้ายของใหญ่แม่มดตนนี้ด้วยความริษยาของใหญ่แม่มดที่มีต่อเจ้าหญิงมาการ์เร็ตผู้เลอโฉมนางสาบสาวน้อยให้กลายเป็นมังกรจนกระทั่งชิลเวนเดินทางกลับมาเขาพบมังกรที่แสนอ่อนหวานทำให้เขาตัดสินใจจูบปากมังกรด้วยความรักแม่ช่างบังเอิญไปหมดจูบสามารถทำลายคำสาปแม่หมดได้เจ้าชายก็ได้ราชบัลลังก์เป็นของสมนาคุณส่วนใหญ่แม่หมดชิวเวนจัดการสาปนางให้นางต้องกลายร่างเป็นขางคกเป็นการแก้แค้นให้กับเรื่องร้ายที่เคยเกิดขึ้นซึ่งนั่นก็เป็นแค่หนึ่งในเวอร์ชันคลาสสิกยังมีอีกเวอร์ชันบอกว่าปราสาทนั้นชื่อบามบาระตังหากและคำสาปของใหญ่แม่หมดก็โหดกว่านั้นเพราะเจ้าหญิงมาการ์เร็ตกลายเป็นมังกรผู้หิวกระหายก่อนเจอเจ้าชายเจ้าหญิงมังกรฟาดเตี้ยไปทางท้องทุ่งแต่ไม่ว่าจะเวอร์ชั่นไหนต่างก็ล้วนได้รับแรงบันดาลใจมาจากเทพนิยายไอซ์แลนดิกซากาที่พูดถึงหญิงสาวถูกสาปชื่ออาซอนกับคนรักผู้กล้าของเธอชื่อฮามเชอร์แต่กับเราคิดว่านิทานบ้านเขามันยังกับนิทานกริมที่มีอะไรไม่สมเหตุผลเต็มไปหมดใครชอบอะไรแบบนั้นก็อย่าลืมติดตามกันในคลิปเล่านิทานกริมทั้ง2ภาคกันได้นะครับกดที่เครื่องหมายรูปตัวไอบริเวณมุมบนขวาของหน้าจอก็ได้ตำนานมังกรไวเวิร์นแห่งหมู่บ้านมอร์ดิฟอร์ดจากตำนานเรื่องเล่า
มอสกับมังกรสายหนอนแห่งมอร์ดิฟอร์ดมันไม่ใช่ตำนานที่คุ้นเคยเดินเรื่องอยู่ในหมู่บ้านมอร์ดิฟอร์ดชุมชนเฮียร์ฟอร์ดเชียร์ประเทศอังกฤษเรื่องราวของสาวน้อยชื่อมอร์ดที่ได้พบกับลูกมังกรไวเวิร์นตัวหนึ่งในขณะที่กำลังเดินอยู่ในช่วงเช้าตรู่หนูมอร์ดก็ได้พาเจ้าลูกไวเวิร์นกลับมาที่บ้านเธอเลี้ยงดูมันด้วยน้ำนมเป็นหลักนี่กะจะเลี้ยงมังกรไว้เฝ้าบ้านกันเลยใช่ไหมจนกระทั่งเจ้าอสูรกายเติบโตมันก็เริ่มลิ้มรสชาติของเนื้อมนุษย์มื้อค่ำแรกของมันก็คือเหล่าชาวหมู่บ้านมอร์ดิฟอร์ดที่แม้มันจะชอบกินมนุษย์ขนาดไหนมันก็ยังละเว้นหนูมอสมันยกให้เธอเป็นผู้มีอุปการะคุณเสมอมาแต่ไม่ว่ามอสจะพยายามสักเท่าไหร่เธอก็ไม่สามารถหยุดยั้งเจ้าไวเวิร์นไม่ให้ไปก่อกรรมทำเข็ญกับชาวหมู่บ้านได้อยู่ดีซึ่งเวลาต่อมาเจ้ามังกรก็ไปสร้างรังของตัวเองบริเวณสันเขาแล้วสร้างเส้นทางอสรพิษอันคดเคี้ยวสู่แม่น้ำก็ต้องขออธิบายว่าในตำนานเขาไม่ได้บอกเหตุผลว่ามันทำแบบนั้นไปทำไมเหมือนกันนะครับต่อจากตรงนี้เรื่องเล่าก็แตกออกไปอีกหลายเวอร์ชันหนึ่งในนั้นคือคนของตระกูลกอร์สันได้จัดการลงมือสังหารเจ้ามังกรโดยการดักซุ่มโจมตีอันดุเดือดอีกเวอร์ชันเล่าว่ามีอาชญากรอุกชะกันคนหนึ่งอาสาจะไปปราบเจ้ามังกรให้เขาต้องการได้ละเว้นโทษตายและเขาก็สามารถทำการนั้นได้สำเร็จเจ้ามังกรแห่งมอร์ดิฟอร์ดสิ้นลายส่วนชายนักโทษก็รอดสิครับถือว่าเป็นตำนานที่เรียบง่ายใครงงที่ตรงไหนก็ไม่รู้จะอธิบายขยายความยังไงเหมือนกันนะครับตำนานมังกรแห่งลองวิตตันมีอยู่หนึ่งช่วงเวลาชาวเมืองลองวิตตันแห่งโนทัมเบอร์แลนด์ที่อยู่ในสหราชอาณาจักรต้องถูกกีดกันจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง3แห่งคือต้องขออธิบายสักนิดในเมืองลองวิตตันเขามีตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง3และกับสาเหตุที่ชาวเมืองถูกกีดกันมันก็มาจากมังกรร้ายตัวหนึ่งใช่ครับมันนี่แหละที่มายึดเอาบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปจนกระทั่งวันหนึ่งวีรบุรุษก็ถูกส่งตัวมาเขาคืออัศวินชื่อเซอร์กายเป็นท่านเออร์แห่งเมืองวอร์วิกเขามาตามคำขอสังหารมังกรคือตารางงานของเขาตลอด3วันท่านเซอร์กายกับเจ้ามังกรต่างรบพุ่งและในช่วงเวลานั้นเซอร์กายก็เริ่มรู้สึกเซ็งเป็ดว่าจะไม่ให้เซ็งได้ยังไงในเมื่อใช้ดาบฟันเจ้ามังกรไปขนาดไหนดาบมันก็ไม่ได้ทำให้ระคายผิวของมันสักนิดเพราะอะไรนะเหรออาจจะเป็นเพราะว่าเจ้ามังกรนั่นมันคงมีเวทรักษาบาดแผลตัวเองได้ละมั้งและในวันที่3นี้เองท่านเซอร์กายก็เริ่มสังเกตพบหางของเจ้ามังกรนั่นมันจุ่มอยู่ในบ่อน้ำบ่อหนึ่งตลอดเวลานั่นมันต้องเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แน่ๆนั่นแหละคือเบื้องหลังของความเป็นอมตะท่านเซอร์หลอกล่อเจ้ามังกรให้ออกห่างจากบ่อแล้วทันใดนั้นเขาก็สามารถจัดการปราบมังกรได้สำเร็จกับเรื่องนี้มีบางเวอร์ชันให้รายละเอียดเพิ่มเติมบ่อน้ำนั้นคือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์ใช้รักษาได้สารพัดอาการซึ่งเจ้ามังกรมันรู้เรื่องนี้ดีมันก็เลยบุกเข้ามายึดเอาบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนั้นไปแล้วก็ยังมีบางเรื่องเล่าบอกว่าอัศวินผู้กล้าท่านดังกล่าวได้ใช้ขี้ผึ้งเสกกระปุกหนึ่งมาทาเพื่อป้องกันตัวเองจากลมหายใจพิษของมังกรก่อนสู้ด้วยก็ถือเป็นตำนานสั้นๆที่ปัจจุบันชาวเมืองลองวิตตันใช้มันประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ในตำนานด้วยนะครับมังกรเวิร์มแห่งลินตันจากเรื่องเล่าในยุคคริสต์ศตวรรษที่12ที่เล่าขานกันในแถบชายแดนของประเทศสกอตแลนด์ลินตันเวิร์มหนอนมังกรที่อาศัยอยู่ในเวิร์มเดนหรือถ้ำเวิร์มที่ปัจจุบันอยู่ใกล้หุบเขาแห่งหนึ่งอยู่บริเวณใกล้กับหมู่บ้านลินตันร็อกเบิร์กเชียร์คาวตี้ประเทศสกอตแลนด์ตลอดเช้าจรดค่ำเจ้ามังกรจะออกจากถ้ำไปหาอาหารตั้งแต่แกะโคไปยันผู้คนไม่มีอาวุธใดจะทำร้ายมันได้จนเวลาผ่านไปได้ไม่นานหมู่บ้านลินตันก็ไม่เหลืออะไรให้มันกินเรื่องราวของมังกรตัวนี้ได้ไปเข้าหูของท่านวิลเลียมหรือจอห์นเดอะโซโมวิลเจ้าของดินแดนแห่งลาริสตันเขาคืออัศวินผู้กล้าหาญชาญชัยและทนไม่ได้กับข่าวของเจ้ามังกรอันตรพานเขาควบม้าบึงไปทางเหนือจนกระทั่งสังเกตพบว่า
ตลอดทางต่างถูกเจ้ามังกรทำลายไปแล้วจนเรียบเขาควบม้าต่อไปในที่สุดก็ได้พบกับเจ้าหนอนมังกรนั่นมันไปกินอะไรมาหรือเปล่านะอะไรที่ว่านั่นมันคงมีขนาดใหญ่มากแน่ๆมันคงใหญ่เกินกว่าจะเคี้ยวเจ้ามังกรถึงได้นอนอ้าปากค้างอยู่แบบนั้นแล้วท่านจอนก็ตระหนักขึ้นมานี่มันโอกาสทองมันกำลังอยู่ในสภาพช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ท่านจอนไม่รอช้าเขานำหอกเหล็กที่ติดตัวมาจุดไฟลนช่วงที่ปลายหอกท่านจอนขี่ม้าตะบึงเข้าไปทางด้านหน้าใช้หอกเหล็กร้อนแทงเข้าไปในปากของเจ้ามังกรเกิดเพลิงลุกไหม้มาจากภายในกายของมันสร้างความเจ็บปวดให้เจ้ามังกรแสนสาหัสจนไม่นานมันก็สิ้นใจตายไปในช่วงเวลามรณะเจ้าหนอนมังกรแห่งลินตันได้ดิ้นทุรนทุรายอย่างรุนแรงส่งผลทำให้ภูมิประเทศบริเวณนั้นเกิดเป็นภูเขาขึ้นมามากมายหลายลูกและด้วยวีรกรรมของท่านวิลเลียมเดอะซัมเมอร์วิลได้ทำให้ทางโบสถ์ลินตันหรือโบสถ์เคิร์กจัดทำรูปแกะสลักช่วงเวลาสำคัญตอนนั้นช่วงเวลาการสังหารมังกรร้ายเอาไว้ที่บริเวณหน้าบันของโบสถ์ให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชมความกล้าหาญในบางเวอร์ชันระบุว่าความตายของเจ้ามังกรมาจากฝีมือของกษัตริย์วิลเลียมเดอะไลออนที่ปกครองสกอตแลนด์ช่วงปีคริสต์ศักราช1143ถึงปี1214ต่างหากโดยรายละเอียดนี้มาจากการคาดคะเนกันว่าวิลเลียมเดอะซัมเมอร์วิลเขาก็คือกษัตริย์วิลเลียมพระองค์นั้นพระองค์ทรงสร้างเรื่องเล่านี้ขึ้นมาเพื่อทำให้เหล่าขุนนางยอมรับในพระปรีชาสามารถและท่านก็คงอยู่เบื้องหลังกับแผ่นสลักภาพบนหินที่โบสถ์ลินตันด้วยเพื่อให้ชื่อเสียงของวิลเลียมหรือจอห์นเดอะซัมเมอร์วิลอัศวินผู้แต่งชุดกรอดเต็มอัตราศึกได้ประดับอยู่บนจั่วของตัวโบสถ์ในฐานะราชาผู้ฆ่ามังกรว่ามาเวอร์ชั่นหลังนี้ยังกับทฤษฎีสมคบคิดที่หาพบได้ตามเว็บไซต์แนวบันเทิงเลยและอย่าลืมติดตามชมรายการมิติที่6สุขสยองขวัญกับเรื่องราวเบาๆพร้อมกับที่มาของมันกันได้ทุกวันสุขสะดวกที่สุขไหนไม่สะดวกก็คงต้องมียกเว้นกันบ้างและหลังจากจบรายการแล้วอย่าลืมกด Subscribe กด Like กดแชร์และอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายรอคุณอยู่สำหรับวันนี้สวัสดี